นี่เลยค่ะเมล็ดพันธุ์ผักของเฮาค่ะมื้อนี้มาส่วนพี่น้องปลูกผักในลังโฟมเอาไว้ถ้ากินกันค่ะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วการปลูกผักก็ดูแลได้ง่ายค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นผักที่แม่นางปลูกไว้ค่ะกำลังเจริญเติบโตเลยค่ะแม่นางสิเริ่มจากการเตรียมดินลงในลังโฟมก่อนค่ะนี่เลยค่ะดินมื้อนี้ก็เป็นดินที่ร่วนซุ่ยกำลังดีเลยค่ะแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยคอกค่ะเสร็จแล้วแม่นางก็จะคลุกเข้าปุ๋ยคอกให้เข้ากันกับดินที่เฮาเอาลงไปก่อนเลยนะคะนี่ค่ะคลุกๆให้เข้ากันค่ะมีใบไม้ชิ้นเล็กๆน้อยๆก็สามารถเอาลงไปผสมเข้ากันได้เลยนะคะเพื่อความร่วนซุ่ยค่ะเป็นเมล็ดพันธุ์ของเราเอามาเลยค่ะอันนี้เป็นเมล็ดคะน้าค่ะแม่นางก็สิปลูกหลายชนิดเลยค่ะนี่ค่ะเมล็ดคะน้าก็จะโรยไปบางๆค่ะไม่ได้โรยถี่นะคะนี่ค่ะแม่นางก็สิโรยลงไปห่างๆนิดนึงค่ะมื้อนี้ปลูกหลายอย่างค่ะปลูกทั้งคะน้าผักกาดผักชีผักชีนี่แม่นางก็จะเอาแช่น้ําไว้ขึ้นนึงก่อนนะคะจังค่อยเอาลงมาปลูกค่ะนะคะแล้วก็โปรยบางๆลงไปแบบนี้เลยค่ะการปลูกในลังโฟมก็มีข้อดีค่ะก็คือการดูแลเรื่องวัชพืชก็สิดูแลได้ง่ายค่ะไผมีพื้นที่หน่อยค่ะสามารถปลูกในลังโฟมไว้ถ้ากินได้เลยค่ะส่วนเมล็ดที่เหลือนี่แม่นางก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเพื่อที่ให้เขาบ่เบิดอายุสามารถปลูกได้อีกค่ะนี่ค่ะผักชีลาวอันนี้ก็โรยลงไปได้เลยค่ะโรยไปบางๆนะคะแม่นางไม่ได้โรยหนาค่ะนี่ค่ะเวลาเขาเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเขาเติบโตแตกต้นขึ้นมาก็จะเบียดกันไปเองนะคะการโรยหนาเกินไปก็จะทำให้เกิดมาแล้วเป็นผักที่เป็นเส้นฝอยๆต้นบ่สมบูรณ์ค่ะนี่เลยค่ะต่อไปแม่นางก็จะโรยด้วยแกลบปุกไปที่นาของดินนะคะเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นค่ะแกลบนี้ก็จะเป็นแกลบเก้าค่ะพี่น้องนะคะแม่นางก็เอามาทิ้งไว้โดนแล้วนะคะคอยเอามาใส่ประโยชน์ค่ะนี่ค่ะก็โรยลงไปบางๆค่ะไม่ได้โรยหนาค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นร่วนซุยให้กับดินของเฮาเรียบร้อยแล้วก็ทำการรดน้ำให้เปียกชุ่มค่ะนี่เลยค่ะน้ำเย็นๆน้ำฝนเย็นๆแม่นางเอาเก็บไว้ค่ะก็เอามารดได้เลยค่ะรดให้เปียกชุ่มไปเลยนะคะไม่ๆนี่เฮาก็รดทุกวันเลยนะคะจะรดเช้าเย็นก็ได้หรือจะรดวันละครั้งก็ได้ค่ะก็จะเก็บกับความชุ่มชื้นได้ดีค่ะสำหรับการปลูกพืชในลังโฟมแบบนี้ค่ะรอบ่โดนค่ะประมาณ 4-5 วันเมล็ดพันธุ์ของเฮาก็จะงอกเป็นต้นพักออกมาแบบนี้เลยค่ะเฮาก็จะแครดน้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยบ้างเป็นปุ๋ยคอกค่ะพี่น้องประมาณสัก10วันหรือว่า15วันแม่นางก็จะเริ่มรดด้วยน้ำหมักฮอร์โมนต่างๆที่ได้หมักไว้นะคะ